หนึ่งขีดครับกระพริบแล้วด้วยโอ้ยตายแล้วไม่รู้ว่าจะถึงปั๊มหรือเปล่าโอ้ชาวนี้เอ็กแบกรอๆเลยฮะเฮ้ยผมนี่อยากได้ท่อเนี่ยฟอร์ซ่าฟอร์ซ่าดำเมื่อวานนะโอ้โหเช้านี้ครับกับเวลา 7:19 นาทีวันนี้วันเสาร์ครับผมก็ออกตัวช้าหน่อยตื่นสายได้ครับวันนี้แดดก็รุนแรงเหมือนเดิมครับเช้านี้30องศาโอ้เมื่อวานเกิดเหตุการณ์ชุลหุกฮะเหตุการณ์กล้องเกือบพังครับเมื่อวานเมื่อวานนี่ขายึดกล้องโกโปรผมนี่มันเหมือนกาวมันเสื่อมสภาพนะหนึ่งขีดครับกระพริบแล้วด้วยโอ้ตายแล้วไม่รู้ว่าจะถึงปั๊มหรือเปล่าโอ้ล่วงครับกล้องล่วงเลยเมื่อวานตอนแรกว่าจะถ่ายอัปเดตเติมน้ำมันให้ทุกคนได้ดูหน่อยเต็มถังนี่ได้เท่าไหร่เมื่อวานเกมันกับพิบมันวิ่งไปแล้วประมาณ380กว่าโลฮะโอ้โหเมื่อวานน่าจะเอ้ย280โลฮะมาถึงปั๊มก็ประมาณเกกับพิบก็วิ่งได้อีกน่าจะประมาณ10โลน่าจะได้นะแต่ผมวิ่งไม่ถึงครับเมื่อวานมาที่ปั๊มก็ประมาณ5 กิโลก็ได้อยู่โอ้โหเมื่อวานน้องซ่านี่บริโภคหนักเลยฮะตอนนี้เบนซิน95เนาะแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ 39.62 หรือเปล่าประมาณนี้แหละ39กว่านี่แหละเต็มถังเมื่อวานนี่420ฮะรุนแรงมากครับน้องซ่านี่กินจุมากจะเข้าขั้นเลข5เลยนะถ้าเติมตัวแรงเนี่ยตัวอย่างพวกเคลก็วีพาวเวอร์นะผมว่าน่าจะมีถึง500ฮะแต่ผมก็เติม95 95 420บาทนะโอ้โหกินจุอยู่นะน้องซ่าเนี่ยอัตราเฉลี่ยเนี่ยผมทำได้อยู่ที่30ประมาณ30กิโลต่อลิตรตอนนี้ผมก็รีเซ็ตทริปใหม่แล้วตอนนี้อยู่ที่27นะ27อ้าวขึ้นมา29แล้วนะ 29.2 กิโลเมตรต่อลิตรตอนนี้มันกำลังคำนวณอยู่นะเพราะว่าผมกดรีเซ็ตเมื่อเช้าฮะเช้านี้ก็สบายๆครับรถน้อยเพราะว่าเป็นวันเสาร์ฮะวันเสาร์ก็ตื่นสายได้ครับจุ๊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 บโอ้โหเมื่อวานกล้องเกือบพังแล้วดีได้เลิกงานไม่ค่อยมีคนถ้ากล้องล่วงช่วงเช้าเนี่ยผมว่ากล้องผมนี่เละแน่นอนนะเกือบไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วแต่ก็ไม่มีร่องรอยเลยนะวิถือว่าทนอยู่ฮะโกโปรเนี่ยของผมนี่ใส่มีเดียโหมดนะครอบไว้อีกทีนึงน้องซ่านี่กินจุเอาเรื่องเลยนะ400กันเลยนะ PCX ก็ประมาณ220ไม่เกิน250ครับ PCX ประหยัดมาก PCX มาอีกแล้วครับจุดที่อันตรายที่สุดเรอจังหวะอย่างเดียวครับจุดนี้7:20 24
รถว่าเนี่ยเขาก็ใช้ความเร็วนะจะพุ่งไปก็ไม่ได้นะคราวนี้เอ็กแบกรอเลยฮะเฮ้ยผมนี่อยากได้ท่อเนี่ยท่อเนี่ยมันลั่นดีฮะสะใจดีฮะแต่ก็อย่างว่าฮะพี่จ๋าชอบฮะแล้วก็แพงด้วยครับท่อเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะเป็นหมื่นนะสบายๆครับเช้านี้ต้องทำเวลาครับวันนี้7:25 นแล้วตอนนี้น้ำมันเต็มถังเลยครับนี่ไม่ต้องเกลือแล้วโอ้ยเมื่อวานน้ำมันขีดเดียวคือผมก็ยังกะไม่ได้นะว่าน้ำมันขีดหนึ่งเนี่ยฟอร์ซ่าเนี่ยมันจะไปได้กี่กิโลเราก็ต้องปรับตัวก่อนฮะเวลาออกทริปไปไกลๆอย่างเงี้ยถ้าเห็น1ขีดเหลือ1ขีดเราจะได้รีบเติมเลยแต่จริงๆก็ไม่ควรปล่อยให้เกกับพิปนะเมื่อวานของผมมันกับพิปนะช่วงเลิกงานตกใจเลยฮะเอ้ยจะถึงปั๊มไหมนะคิดในใจลุ้นเลยฮะเมื่อวานก็หมดกลางทางนี่ชิบหายเนี่ยรถหนักด้วยก็เฉลี่ยแล้วน้ำมัน1ถังเนี่ยฟอร์ซ่าจะอยู่ที่ประมาณ280-300ครับประมาณนี้แหละของผมนี่แล้วแต่นะบางวันก็หมดปลอกอะบางวันก็ชิวๆมันไม่นิ่งอะมันกะไม่ได้ฮะก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับประมาณ280-290กิโลแล้วกันต่อถังนะซ่าตรงนี้แหละมาแล้วครับโอ้ฟอร์ซ่าฟอร์ซ่าดำเมื่อวานนะโอ้โหจำได้ครับผมจำได้ส่วนมากแล้วทุกคนเนี่ยจะมาทำงานเวลาเดิมๆนะเวลาผ่านก็จะเห็นคันที่เราเคยถ่ายอะเดิมๆแต่วันนี้ยังไม่เห็น X Max แดงนะ X Max แดงน่าจะไปแล้วฮะ X Max แดงนี่ตื่นเช้านะX-Max แดง X-Max แดงตัวใหม่นะตัว2023คนนั้นก็จะตื่นเช้าเนี่ยฮะผมต้องมาเช้ากว่านี้ตัวนี้มันจะ7:30แล้วแกน่าจะไปแล้วจะเห็นแกสวนมาแบบนี้แหละผมขาไปแกขากลับวันนี้ก็ยังเกรงๆอยู่นะเพราะวันกล้องหล่นนะกล้องร่วงยังเกรงๆอยู่ฮะแต่ติดกาวใหม่แล้วฮะ 3M เนี่ยผมก็ติดนานแล้วนะผมก็ไม่ได้เช็คเลยติดหูหลายปีแล้วติดก่อนโควิดนู่นเลยก็ถือว่าทนอยู่นะเดี๋ยวต้องเช็คหน่อยฮะต้องเช็คแล้วเพราะว่ากาวที่ผมซื้อมามันก็นานไงแต่ก็ผมก็ใส่ไว้ในถุงพลาสติกอย่างดีนะซีนอย่างดีเลยแต่ยังว่ากาวมันน่าจะเสื่อมแล้วเดี๋ยวต้องสั่งใหม่แล้วเดี๋ยวจะมีทริปภูทับเบิกถ้ากล้องไปล่วงหรือว่าไปหล่นกลางทางเลยโอ้ตายเลยไม่ได้เก็บภาพสวยๆมาฝากเลย7:28 นะยังไม่โอเคฮะยังช้าอยู่ฮะเพราะไปจะถึงโรงงานก็น่าจะเลย7:30แล้วล่ะ
ผมชอบวันเสาร์จริงๆวันนี้ก็เหมือนเดิมนะพี่โลพอก็เฝ้าเหมือนเดิมอะห้ามย้อนสอนนะทุกคนวันเสาร์ไม่เป็นไรครับมาฝั่งนี้ได้ไม่เป็นไรอ้อมนิดหนึ่งอะเพื่อความปลอดภัยโอ้เวฟตัวแรงวันนี้ก็เน้นขี่ชิวๆหล่อๆฮะนี่คือรถมันน้อยครับวันนี้เอ้ยอย่าถึงโรงงานผมแล้วทุกคนโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ